ดีค่ะตอนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่สาการติดตามข่าวสารในการในรายการยกขยงสุดสัปดาห์นะคะวันนี้ค่ะประจำวันอาทิตย์นะคะที่23มีนาคมพุทธศักราช2557ดำเนินรายการโดยดิฉันเอ็มม่าสุไลมานค่ะและดิฉันนิชนันแจ่มดวงค่ะวันนี้ก็ยังคงเป็นอีก1วันนะคะที่เรามีการไว้อาลัยค่ะกับความอยุติธรรมค่ะที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยค่ะแล้วก็จะมีการแต่งดำไว้อาลัยกันแบบนี้ตามแนวทางของท่านประธานนปช.นะคะก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์7วันด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะเป็นวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสภานะคะที่ควบคู่กับทางด้านสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งทางด้านวุฒิสภาเองนี่นะคะก็มีการทำหน้าที่ในการที่จะกันกรองกฎหมายที่มาจากส.ส.นะคะรวมถึงเป็นเหมือนกับสภาพี่เลี้ยงนะคะซึ่งก็เรียกว่ามันมีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะที่วันนี้ใครก็ตามค่ะที่ได้ไปลงทะเบียนไว้นะคะในการที่จะประสงค์จะเลือกตั้งล่วงหน้าก็จะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกเขตเองก็จะมีการติดตามการรายงานผลด้วยแต่ว่าสุดท้ายค่ะที่กกต.เองทำหน้าที่ที่แบบว่าบางคนเนี่ยไม่รู้นะคะเอ๊ะวุฒิสภาคืออะไรหรอมีหมายเรียกอะไรบ้างที่สมัครนี่แหละค่ะเพราะว่าทางกรุงเทพโพเนี่ยเขาไปสำรวจมานะคะบอกว่าคนไทยค่ะ 63.4% นะคะไม่รู้จักว่าหน้าที่ของสว.คืออะไรเอ๊ะอันนี้เป็นความผิดใครคะก็ไม่รู้ว่าจะโยนเป็นความผิดใครเพราะสว.ก็มีมานานก็คือที่ด้านหน่วยที่จะเลือกตั้งเนี่ยทำไมไม่มีการโฆษณาไม่มีการที่จะให้เกิดความประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปไตยแต่ถ้าจะดูนะคุณเอม่าเปรียบเทียบระหว่างการเลือกตั้งสสที่ผ่านมาที่กลายเป็นโมฆะไปแล้วไปที่เรียบร้อยกับการเลือกตั้งสวที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นการเลือกล่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วก็วันที่30ก็จะเป็นการเลือกจริงเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งสวมีการประชาสัมพันธ์นะคะจากกกต.ชุดนี้นะกกต.5เสือชุดนี้เนี่ยนะคะที่ดูเหมือนจะโดดเด่นโดยนายสมชัยพยากรเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีการทำสปอตโฆษณามีการจ้างดาราตลกมาแสดงโฆษณามีการต้องบอกว่าซื้อหน้าหนังสือพิมพ์แบบครึ่งนึงเลยอย่างนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งสสไม่มีนะคะแต่ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมไม่มีเพราะหลังจากที่ทางหน้าของศาลรัฐธรรมนูญนี่ฉายออกมาว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะค่ะกกต.เองก็ออกมาโยนบาปทันทีบอกว่านี่ไงรัฐบาลต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเองนะเพราะเคยเตือนแล้วบอกแล้วอย่าเลือกเลือกแล้วเดี๋ยวโมฆะนี่เห็นไหมคะรับรู้กับทางด้านสสของอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณอยากที่จะให้ทางด้านกกต.เนี่ยนะคะไปเป็นผู้รับผิดชอบนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนะคะก็ต้องไปฟ้องร้องเอาเองนะคะและคุณจะฟ้องก็ฟ้องไปเพราะฟ้องอย่างไรเนี่ยเราก็ชนะอยู่แล้วใช่ค่ะนะคะเขาก็พูดออกสื่อแบบนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้สำคัญนะคะถึงแม้ว่าประชาชน 63.4% จะไม่รู้ในเรื่องของหน้าที่ของสว.หรือว่าความจำเป็นในการที่จะไปเลือกสว.แต่ก็ต้องไปเลือกนะคะก็อาจจะไปสอบถามเจ้าที่นะคะหรือว่าดูบอร์ดรายละเอียดต่างๆนะคะได้ที่หน่วยเลือกตั้งใกล้เขตประจำบ้านของท่านนะคะเพื่อความสมบูรณ์ในระบอบประชาธิปไตยของไทยนะคะบางคนมีอาการนอยเซ็งไม่อยากไปเลือกแล้วสว.บอกเลยนะคะว่าถึงอย่างไรก็ต้องไปเลือกค่ะเพราะว่าอย่างนึงที่คุณต้องตระหนักคือหากว่ามีการลงประชามติหรืออย่างไรหากว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดไม่ได้ไปเลือกเนี่ยคุณเสียสิทธิ์ในการลงประชามตินะยังไงก็ไปเลือกตั้งไว้ก่อนค่ะเป็นการรักษาสิทธิ์ของตนเองนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทั้ง4ฉบับนะคะมีทางด้านหนังสือพิมพ์มติชนข่าวสดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและก็หนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะเริ่มจากมติชนวันนี้นะคะด้านบนสุดเลยนะคะรวมถึงภาพรวมทั้งหมดนะคะมาดูทางด้านหัวข่าวหลักก่อนเลยนะคะ5เมษายนค่ะคว้างนายกมาตรา7นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นพลังของนะคะกลุ่มมวลชนที่อยู่ทางด้านของประชาธิปไตยที่ไม่เอาระบบเผด็จการนะคะตูก็หมายถึงจตุพรระดมแดงนะคะในวันที่5เมษายนส่วนสุเทพค่ะนัดเกาะล่วงหน้าเลยเคลื่อนผลวันที่29มีนาคมนะคะซึ่งก็บอกว่าย้ำปฏิรูปก่อนหย่อนบัตรนะคะนปช.ชุมนุมเอียดพัทยาเนี่ยถึงแน่นเอียดเลยนะคะซึ่งก็บอกว่านี่แหละค่ะเป็นภาพของมีภาพประกอบด้วยด้านล่างนะคะพลังมวลชนแห่งผู้ที่รักประชาธิปไตยคนเสื้อแดงจากทั่วประเทศค่ะหลักหมื่นหลักแสนเลยเนี่ยนะคะมานะคะปราฟังการปราศัยเวทีลั่นกองรบนะคะโดยเฉพาะทางด้านนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานนปช.และแกนนำเข้าร่วมที่บริเวณเขาตาโลนะคะจังหวัดชลบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นพลังของคนที่รักประชาธิปไตยค่ะส่วนสีดำขออภัยนะคะสีแดงค่ะด้านข้างกันแต่งชุดดำนะคะทวงค่าหาเสียง
พรรคเพื่อไทยไล่กกต.ค่ะมีการถกวงนะคะชี้ในเรื่องของตุลาการพิวัตรพรรคที่3นะคะซึ่งดันในการที่จะแต่งตั้งนายกที่มาจากนอกกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เลือกตั้งสว.ล่วงหน้าด้วยทั่วประเทศนะคะมีผู้ไปลงชื่อใช้สิทธิ์ประมาณ 2.1 ล้านคนนะคะส่วนกรณีการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ชมข่าวพักค่ำอยู่ดีๆเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดคุยกับท่านอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะคะท่านนักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์เนี่ยท่านบอกว่าทางด้านในส่วนของสารที่ตีความมาเนี่ยที่จริงต้องชี้แจงในส่วนของรัชกิจจานุเบกษาก็ให้ประชาชนได้รับรู้ในถึงแต่ละข้อว่าผิดกฎหมายข้อไหนอย่างไรแล้วก็ต้องมีการฟันธงมาด้วยว่ามันมีการชี้มูลว่าระบุไปเลยนะคะว่าเป็นการที่ทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะอย่างไรด้วยเพื่อจะได้และที่จริงเนี่ยในส่วนของสิทธิ์ต่างๆเนี่ยนะคะก็น่าจะชี้แจงออกมาด้วยนะคะว่ามีสิทธิ์หรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้นะคะในส่วนของความน่าเชื่อถือของระบบนะคะยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยก็จะแทบจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะเมื่อวานก็มีการพูดคุยกันด้วยส่วนด้านล่างนะคะมาดูที่ประเทศจีนนะคะสีเขียวเลยค่ะพบวัตถุคล้ายกับโบอิงนะคะซึ่งก็ทางด้านมาเลเซียค่ะก็แถลงว่าลอยอยู่ใกล้ในทะเลใกล้จุดของออสเตรเลียซึ่งก็มีการแจ้งขอนะคะในส่วนของประเทศสหรัฐนะคะเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการค้นหานะคะเครื่องบิน MS370 Malaysia Airlines นะคะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเนี่ยก็ดีขึ้นก็มีการร้องขอไปยังสหรัฐเองนะคะบอกว่าขออุปกรณ์ในการสำรวจท้องทะเลในการที่จะร่วมกันค้นนะคะเครื่องบินที่สูญหายไปอีกด้วยนะคะส่วนทางด้านนะคะข่าวอีกนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องของไฟไหม้ขยะที่ปากน้ำตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่ 10% นะคะแต่ว่าหนักเนี่ยเป็นหนักที่เชียงใหม่ค่ะเพราะว่าปัญหาในเรื่องของหมอกควันเนี่ยส่งผลกระทบให้4เที่ยวบินตอนนี้ลงจอดไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลกับทัศนวิสัยในการบินของนักบินก็เพื่อความปลอดภัยในตอนนี้ก็เรียกว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของปัญหาหมอกควันซึ่งก็เป็นปัญหาร่วมกันระหว่างทางด้านไทยแล้วก็พม่านะคะที่ต้องดูแลในส่วนของตรงนี้ด้วยกันด้วยนะคะด้านล่างลงมานะคะเป็นภาพชายอารมณ์ดีค่ะนะคะภาพชายอารมณ์ดีนะคะสองคนนะคะซึ่งอายุรวมกันนี่ก็เกือบร้อยปีแล้วนะคะนายสุเทพชุดสุบรรณนะคะเลขาธิการปปส.ค่ะกับนายอภิสิทธิ์คู่จิ้นนะคะซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็นะคะเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมนะคะอาร์ตเลนIn the park นะคะเพื่อที่จะขายสินค้าระดมทุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตจากการชุมนุมของปปส.ที่บริเวณสวนลุมพินีเมื่อวันที่22มีนาคมนะคะนี่อารมณ์ดีกันเลยทีเดียวนะคะไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะพรรคประชาธิปัตย์กับกปปส.นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันจริงๆนะคะไม่เกี่ยวกันเลยและเป็นผู้จิ้นกันด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าบอกว่าจะช่วยเหลือผู้ที่เสียชีวิตคือหาเงินเก่งอ่ะนะคะแต่เวลาหาเงินสมัยตัวเองรัฐบาลเนี่ยหาเงินได้เป็นค่ะคือไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะนะคะหาเงินเก่งนะกปปส.หาเงินเรียกอะไรอย่างเงี้ยเก่งไม่รู้ว่าส่งไปให้ผู้ที่เอามาอ้างเอามาโหนมาหากินหรือเปล่านะคะแต่ว่าเวลาทำงานรัฐบาลทำไมบริหารไม่เป็นอ่ะทำไมดีแต่พูดอ่ะเออนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะแต่ข้างบนนิดนึงแล้วกันนะคะก็เป็นเรื่องของทางด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนายรอยนนะคะก็เตือนทุกภาคเจอฝนแน่นอนนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงตอนนี้ไฟดับมีการจุดเทียนสอบนะคะก็อาจจะรับอิทธิพลจากด้านพายุฤดูร้อนนะคะเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่โดยเฉพาะวิทยาเขตต่างจังหวัดนะคะก็ได้รับผลกระทบด้วยด้านบนเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครนะคะใช้หลายนิ้วมือเทียบสกัดโกงสอบครูผู้ช่วยอันนี้อยู่บนสุดเลยนะคะด้านมุมบนทางด้านซ้ายมือนะคะก็เป็นการที่จะเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการสอบหรือว่าการเกินการโกงการทุจริตเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวที่เรียกว่าที่จริงนี่ก็สำคัญนะในเรื่องของการโกงแต่ว่าเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนี้ให้ความสำคัญน้อยไปกว่าเรื่องของนายอภิสิทธิ์ที่ยิ้มกับนายสุเทพอยู่ด้านล่างนะคะนี่แหละนะคะอันนี้ก็เป็นของมติชนนะคะเรามาดูในส่วนของข่าวสดหน้าหนึ่งเช้าวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมภาพใหญ่นะคะที่
ที่เป็นภาพใหญ่ที่สุดในหน้าหนึ่งวันนี้เนี่ยเป็นภาพที่มองไปสุดลูกหูลูกตาค่ะมีแต่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงทั้งนั้นเลยแต่ว่าพาดหัวข่าวใหญ่ที่อยู่คู่กันเนี่ยเป็นการจับกาดค่ะมีการตั้งด่านตรวจอีกครั้งแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่อ้างตัวเป็นกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมได้นะในครั้งนี้ก็เป็นคปท.แล้วที่น่าตกใจค่ะเพราะว่ามีการอ้างตัวเองว่าเป็นกาดองค์ดำอีกแล้วนะคะและมีแผนที่ในส่วนของบ้านแกนนำนปช.ค่ะรวมไปถึงคุณโกติด้วยซึ่งแผนที่ของคุณโกตินั้นมีแผนที่สถานีวิทยุถึง4แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็รวมไปถึงมีการพาดหัวข่าวถึงเหตุการณ์ระเบิดเนี่ยนะคะบอกว่าคาร์บอมสนั่นถนนแจ้งวัฒนะรวมไปถึงการที่นายสุเทพเทศสุบรรณนัดรวมคนใหญ่เนี่ยนะ29มีนาคมนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่นายสุเทพคุยเอาไว้บอกว่าคราวนี้เนี่ยจะให้สุดลูกหูลูกตาค่ะไม่รู้ตรงไหนหัวไม่รู้ตรงไหนปลายให้มันยาวเหยียดไปเลยองค์กรไหนจะจองตรงไหนมาบอกได้เอาให้เต็มสวนลุมก่อนไหมคะถูกต้องค่ะคุณอุมาเอาให้เต็มสี่แยกก่อนนะขณะนี้นี่หลงเหรงกันเต็มทีเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงมีภาพค่ะเหตุการณ์คาร์บอมนะคะเป็นหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดกู้ถังแก๊สบรรจุปุ๋ยยูเรียระเบิด1ใน2ลูกที่ซุกอยู่ในรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกร1993นนทบุรีค่ะในซอยแจ้งวัฒนะ13ใกล้เวทีกปปส.เขาบอกว่าห่างจากซุ้มของกาดที่อยู่เนี่ยประมาณ100เมตรเท่านั้นเองแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าเป็นการใช้ถังดับเพลิงประกอบวัตถุระเบิดนะฮะเช่นเดียวกันที่พบที่หน้าอัยการสูงสุดก่อนหน้านี้และคือระเบิดชนิดเดียวกันที่เคยนำมาทำร้ายกลุ่มนปช.ก่อนหน้านี้นั่นเองประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะมาที่พาดหัวข่าวรองนะคะสอดคล้องกับภาพที่ใหญ่ที่สุดในข่าวสดเช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็คือพลังแดงนั่นเองคุณผู้ชมแดงนัดทับใหญ่5เมษายนพรึบค่ะซึ่งทางด้านของคุณจตุพรพรหมพันธ์นั้นก็บอกว่าอาจจะนะคะมีการเคลื่อนพลเข้ากรุงเทพมหานครด้วยนั่นเองคุณผู้ชมแดงนัดทับใหญ่5เมษายนพรึบจตุพรส่งสัญญาณทั่วประเทศเจาะเข้ากรุงสู้อำนาจนอกระบบวันจันทร์แต่งดำไว้อาลัยตุลาการรัฐธรรมนูญนะคะหรือว่าตลก.จุดนั่นเองบอกว่ามีการขยายความว่าคนเสื้อแดงหลายหมื่นค่ะพรึบเต็มพัทยาแกนนำทั้งจตุพรณัฐวุฒิธิดาขึ้นเวทีพร้อมหน้าต้านปฏิวัติค่ะเป็นภาพของความแข็งขันความแข็งแกร่งของพลังประชาธิปไตยอันนี้คือเท่าที่เห็นนะคะที่เขาตะโลแต่เขาบอกว่ารถนี่ติดอีกยาวเหยียดเลยคุณนิมาเมื่อวานนี้นะคะใครที่เดินทางไปเส้นทางชลบุรีนะคะก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ไปชุมนุมประชาธิปไตยเยอะมากนะคะรถติดตั้งแต่กรุงเทพไปทีเดียวนะคะเขาบอกรถติดมากนะคะเขาบอกว่าพลังเนี่ยเขาบอกว่าเหยียดแสนนะคะหลักหมื่นเหยียดแสนเลยทีเดียวจริงนะคะหลายหมื่นอันนี้นี่ไม่ต้องมีการแต่งภาพไม่ต้องด้วยแล้วไม่ต้องมาการโมเมตัวเลขขึ้นมาว่าแค่หมื่นนี่เป็นแสนไม่มีนะคะเป็นล้านไม่มีค่ะเราหมื่นแล้วก็บอกว่าหมื่นนะใช่นะคะเราบอกตามจริงแค่นี้ก็หนาวแล้วหรือไม่อย่างไรหลายสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสุเทพทำไม่ได้อย่างนี้นะคะถ้าไปจัดข้างนอกที่อื่นเนี่ยทำไม่ได้อย่างนี้จัดแค่กรุงเทพจะมาอย่างเงี้ยใช่ไหมลองไปจัดที่ต่างจังหวัดดูสิได้เท่านี้ไหมไม่มีค่ะไม่เคยทำได้ด้วยนะคะนะคะอ่ะนี่แหละค่ะเป็นพลังยังไงแล้ว5เมษายนนะเตรียมความพร้อมกันค่ะพี่น้องเสื้อแดงนะคะถัดมาค่ะเป็นเหตุการณ์วันนี้โอ้ที่เป็นฤทธิ์ของพายุนั่นเองทำให้ฝนเนี่ยตกถล่มกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็เกิดเหตุอุบัติเหตุขึ้นหลายคันเลยทีเดียวฝนถล่มกรุงค่ะรถชน40คันนะคะที่บริเวณถนนรามคำแหงบอกว่ารามติดวินาศถนนจมน้ำอื้อพายุฤดูร้อนถล่มกรุงเทพน้ำท่วมหลายถนนย่านรามคำแหงรถติดวินาศหลังเกิดเหตุชนกันนี่ตกวันเดียวน้ำท่วมกรุงเทพอุโมงค์ยักษ์ไม่ช่วยอีกแล้วเหรอแล้วผู้ว่าการกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมัวแต่ไปอยู่แถวๆดูแลผู้ชุมนุมอยู่อย่างเดียวเหรอคะคุณไม่ดูแลในเรื่องของที่คุณเคยปราศัยหาเสียงไว้หรือเปล่านะคะใช่ไหมคะโดยเฉพาะยักษ์นะเพราะว่ารัชดาเนี่ยนะคะซอยเสือใหญ่เนี่ยก็น้ำท่วมเหมือนกันนะเมื่อวานนี้เพื่อนฉันอยู่แถวนั้นเนี่ยถ่ายมาดูเลยนะคะถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กกันเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วนะคะท่านที่ไหนท่วมประมาณสักสิบนาทีห้านาทีเนี่ยนะคะเขาก็แชร์ลงเฟซบุ๊กแชร์ลงโลกโซเชียลมีเดียกันหมดแล้วนะคะการทำงานเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปพึ่งองค์กรปช.นู่นนี่นั่นตรวจสอบหรอกค่ะนี่แหละประชาชนนี่แหละค่ะตรวจสอบเองนะคะดีที่สุดเลยนะคะการทำหน้าที่ของคุณเนี่ยก็ควรที่จะทำหน้าที่เหมือนที่คุณเคยรับปากหาเสียงเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเงินทั้งหมดที่คุณเอาไปบริหารก็คือเงินของภาษีประชาชนด้วยและรูปภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะที่มีการจุดเทียน
นี่ไม่ใช่เป็นการจุดเทียนเขียนสันติภาพอะไรนะคะจุดเทียนสอบนะคะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเนื่องจากว่าพายุซัดเข้ามาแล้วก็ไฟดับทั้งมหาวิทยาลัยนั่นเองถัดมาเลยค่ะทางขวานะคะเพื่อไทยท้ามาร์คลงสู้เลือกตั้งค่ะนี่ก็เป็นการที่เพื่อไทยนะออกมาท้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะกลัวแพ้ไงใช่เขาก็บอกแบบนี้ไม่แบบนี้ไม่มีคือถ้าตัวเองเนี่ยเสียเปรียบอะตัวเองไม่เอาน้ำหนักเท่ากันไม่เอาถ้าต่อน้ำหนักอะฉันเอาอย่างเงี้ยนะชัดเจนไปเที่ยวการต่อยมวยบอกว่าใครที่ท้าต่อยท้าต่อยชอบไปยกไปท้าต่อยกับใครมาท้าต่อยคุณนิมานะคะต้องมีแขวนนวมก่อนนะเอาละค่ะแขวนนวมก่อนนะบอกว่าฉลาดปักหลักหน้ารัฐสภาค่ะต้านรัฐประหารเนี่ยนะคะเพื่อไทยท้าอภิสิทธิ์ลงเลือกตั้งนัดแต่งนำไว้อาลัยคำวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชี้เลือกตั้ง2กุมภาพันธ์โมฆะจี้กกต.ลาออกค่ะคิดว่าจะลาออกไหมคะยากละค่ะเหนียวค่ะเหนียวค่ะแน่นอนเลยทีเดียวเก้าอี้ที่ทากาวตาช้างเอาไว้เลยนะคะต่อให้เป็นฤาษีดวงก็ไม่ลุกค่ะเชื่อไหมคะดิฉันว่าอย่างนั้นนี่แหละนะคะอีกหนึ่งข่าวเป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะคะก็คือมีการยิงปืนฉลองเนี่ยอันนี้เกิดเหตุหลายครั้งแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าหรืออะไรต่างๆขึ้นฟ้าแล้วตกลงมาเขาบอกว่าวิถีความเร็วเนี่ยไม่ได้ต่างกันจากการที่ลูกกระสุนออกจากปากกระบอกปืนเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะบอกว่ายิงฉลองมั่วทะลุปากสาวซวยนั่งอุ้มหลานอยู่หน้าบ้านนะคะแต่ว่าใกล้บ้านงานบวชแล้วบ้านงานบวชเนี่ยมีการยิงปืนฉลองแล้วก็ยิงมั่วไปหมดเขาบอกปืนหลายก็บอกด้วยนะคะโอ้อันนี้เกิดมาหลายครั้งแล้วนะคะเคยเกิดเหตุที่แบบว่าคนนอนในบ้านดีๆเนี่ยตกลงมาใช่ต้องมีหลังคาบ้านที่จริงควรจะออกกฎหมายนะคะในส่วนของทางด้านท้องถิ่นเนี่ยนะคะการที่จะให้ยิงอย่างเงี้ยอย่ายิงนะคะถ้าเกิดคุณไม่ใช่แบบว่าไปตัดสินกีฬาวิ่งเร็วอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นพลุก็พอนะคะเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบนะคะในละแวกใกล้เคียงด้วยหรือว่าถ้าสมมติไม่โดนคนเนี่ยอาจจะไปโดนบ้านเสียหายก็มีเหมือนกันนะคะก็ขอเป็นข่าวที่อยากจะเตือนไว้ว่านะคะอยากที่จะให้ออกกฎหมายท้องถิ่นนะคะดูแลในเรื่องนี้ด้วยอยากให้พามาดูภาพอีกสักหนึ่งภาพนะคะเป็นภาพการจับกุมอาวุธปืนได้ริมซ้ายมือค่ะนะคะคือต้องบอกว่าวานนี้มีการจับอาวุธปืนได้เนี่ย2จุดด้วยการของด่านตรวจเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นกาดทั้งสิ้นเลยรูปนี้เนี่ยชื่อว่าจ่าสิบเอกประทวนแยมชื่นสังกัดค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะถูกตำรวจบกน.7สกัดจับนะคะมีปืน2กระบอกแล้วก็มีอาวุธมีกระสุนพร้อมเลยทีเดียวค่ะรวมไปถึงมีหมวกนะคะที่มีการสลักสังกัดของตนเองว่ามาเป็นกาดอยู่ที่ผู้ชุมนุมกลุ่มใดนั่นเองเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเนี่ยนะคะแต่ก็ปรากฏว่าเป็นทหารนะแล้วก็มีอาวุธนะคะแล้วก็มาเป็นกาดนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะของข่าวสดหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะค่ะต่อกันที่หน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะด้านในเรื่องของอาจจะเด่นกับคุณอ้ํานะคะสวยๆก็คือเรื่องของนปช.ข้างบนนะคะที่เรียกว่านะคะพรึบเลยทีเดียวนะคะก็เป็นการชุมนุมที่บอกว่าเมื่อวานนี้นะคะแสดงพลังความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ตอกย้ำทุกฉบับได้อย่างจริงๆเลยนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนที่เราไปที่แถบภาคอีสานเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่ากับที่พัทยาเหมือนคราวนี้นะคะก็เรียกว่าให้ความสำคัญกับเนื้อที่ในการที่จะเสนอข่าวของกลุ่มนปช.นะคะชุมนุมต้านอำนาจค่ะนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช.พร้อมแกนนำขึ้นเวทีชูมือแสดงพลังชุมนุมลั่นกองรบของมวลชนคนเสื้อแดงที่เขาตาโลเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็เป็นการรวมพลครั้งยิ่งใหญ่ค่ะในการต่อต้านอำนาจนะคะซึ่งก็ประกาศด้วย5เมษายนจะมาให้เยอะกว่านี้นี่ก็เป็นเรื่องของบอกว่านะคะจะมีการเคลื่อนทัพ5เมษายนแต่อีกฝากฝั่งนึงก็บอกว่าจะระดมคน29นะคะอย่าสับสนนะคะ29เราไม่ต้องไปนะคะเรามาไปวันที่5เราไปวันที่5ใช่29เขาไปกันก่อนนะคะซึ่งก็นอกจากเหตุนี้แล้วเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะก็เกิดเหตุคาร์บอมนะคะตรงซอยแจ้งวัฒนะ13นะคะซุกระเบิดแสวงเครื่องใส่ถังแก๊สแล้วก็ทางดับเพลิงภายในรถยนต์โตโยต้าใกล้กับเวทีของพระพุทธอิสระด้วยนะคะส่วนด้านล่างนะคะอีกแล้วค่ะภาพ2คู่จิ้นมหาภัยนะคะก็เป็นสมทบทุนเหมือนเดิมนะคะArt Lane in the Park นะคะก็บอกว่าจะเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ชีวิตจากผู้ชุดเสียชีวิตเนี่ยจากการชุมนุมนะคะไม่เกี่ยวข้องกันนะคะแต่ว่ามาระดมทุนด้วยกันโทรศัพท์พักกันหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าทุกวันนัดกันมาหรือเปล่านะคะก็
ป็นอีกภาพหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ก็ให้ความสำคัญด้วยนะคะวันนี้ไทยรัฐเนี่ยการเมืองมีแค่นิดเดียวนะคะยังไม่ได้เน้นในเรื่องของสวสักเท่าไหร่นะคะแต่ด้านบนสุดค่ะเขาบอกว่ามีคนออกมาโวยนะคะปล้นสิทธิของประชาชน20ล้านเสียงบวกอีก3เสียงนะคะของทางด้านศาลรัฐธรรมนูญนะคะนายนพดลปัทมะค่ะที่ปรึกษาคณะกฎหมายของอดีตนายกปีทักษิณนะคะก็แฉว่าขัดต่อหลักกฎหมายนะคะแต่ทางด้านนะคะประชาธิปัตย์ก็โต้แผนสมคบคิดกันไม่ได้สมคบคิดกันเลยนะคะก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการตามระบบยุติธรรมของประเทศนะคะในส่วนของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยค่ะก็ด่านหน้านะคะถล่มศาลรัฐธรรมนูญแต่งดำไว้ทุก6ตุลาการเสียงข้างมากหลังจากคำสั่ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะนะคะก็บอกว่าตอนเนี้ยฉะยับเลยนะคะละเลง9สิ่งที่น่าอายรับงานรัฐประหารซ่อนรูปนะคะนี่ก็ข้างบนก็ให้ความสำคัญเรื่องอื่นค่ะสองสาวยานรกซุกจิ๋มนะฮะโอ้โหคลุกของเปรมอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะฮะแต่เจ้าที่ของเราเก่งนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยจะซุกที่ไหนในรูหูในตรงไหนก็ได้หมดเลยนะคะซุกสิ่งอย่างนะคะได้หมดนะคะจับได้เรื่องข้างล่างก็เป็นเรื่องของปัญหาหมอกควันนะฮะก็มีการได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นในส่วนภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะฮะเขาบอกว่าค่าฝุ่นละอองนี่ตอนนี้สูงเกินกว่ามาตรฐานก็ต้องดูแลด้วยนะคะลูกเด็กเล็กแดงคนชราคนพิการก็ต้องมีการหลีกเลี่ยงพาไปในที่ที่หมอกควันที่หนาจัดแล้วก็ในส่วนของหน้ากากให้ก็คนที่จะหาหน้ากากที่มีมาตรฐานนะคะด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับที่บริเวณบ่อขยะเช่นเดียวกันนะฮะก็ต้องใช้มาตรการเดียวกันแล้วก็วอนทางด้านทางกรมอนามัยหรือว่าหน่วยงานการแพทย์ได้นะคะลงพื้นที่ไปให้ความรู้แล้วก็ไปแจกหน้ากากอนามัยด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้ในส่วนของใกล้บ่อขยะนี่เขาจะให้อพยพเลยเพราะว่ามันมีสารอันตรายไงแต่ว่าหมอกควันนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะมันส่งผลต่อทางเดินหายใจนะคะแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่นเรื้อรังด้วยนี่นะคะด้านล่างก็เป็นเรื่องของตำรวจเนี่ยใช้เหล็กเจาะถังแก๊สที่คนร้ายเนี่ยดัดแปลงเป็นระเบิดซุกในรถจดโตโยต้านะคะที่แจ้งของชั้น13แต่ไม่ระเบิดค่ะเพราะว่าวงจรเนี่ยไม่ทำงานข้างในเนี่ยพบปุ๋ยยูเรียปุ๋ยแอมโมเนียแล้วก็ลูกเหล็กเป็นจำนวนมากนะคะและข้างๆกันค่ะยาบ้า 1.7 ล้านเม็ดยาไอซ์อีก12กิโลกรัมนะคะซุกรถบรรทุกนะคะก็บอกว่ามีพิรุธค่ะตำรวจก็เลยจับคือข่าวยาบ้าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับข่าวชุมนุมเพราะว่าบางทีนี้นะคะยาบ้าเองก็จะเป็นเหมือนกับต้นทุนหลักในการสนับสนุนบางกลุ่มด้วยหรือเปล่านะคะที่เป็นผู้มีอิทธิพลอะไรอย่างนี้นะคะก็จะจับได้แต่ก็ถือว่าดีนะคะที่จับได้เพราะว่าถ้าเกิดว่า 1.7 ล้านเม็ดอ่ะ1ล้าน 700,000 เม็ดหลุดไปนะคะไม่อยากจะคิดนะคะว่าอนาคตของชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็มีการแถลงข่าวจับนะคะขอประณามชื่อนิดนึงแล้วกันนะคะนายประจนประสกุลนะคะนี่ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะก็พบกับตำรวจนะคะนำตัวนายเรืองศักดิ์โพชรานางอนุชามณีทองสองคนนี้แหละค่ะเป็นคนร้ายที่ทางด้านท่านผู้ว่ากับท่านตำรวจได้จับได้นะคะ 1,748,000 เม็ดนะคะแล้วก็ยาไอซ์อีกประมาณ12กิโลกรัมส่วนนะคะด้านล่างสุดเลยนะสีเขียวค่ะยังหวังจะเจอนะคะเครื่องบินมาเลย์นะคะหวั่นแต่ว่าแบตเตอรี่ในกล่องดำนั้นจะหมดนะคะถ้าเกิดว่าค้นพบช้ากว่านี้เนี่ยนะคะก็อาจจะสืบสวนเรื่องราวต่างๆนี่นะคะหรือว่าหาปริศนานะคะสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ตกสมมุติว่าตกนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ตกหรือไม่นะคะแต่ตัดสินใจด้วยว่ามันหายไปเนี่ยนะคะก็อยากกลัวอย่างเดียวว่าแบตเตอรี่ในกล่องนั้นจะหมดก็อาจจะไม่ครบอะไรเลยนะคะนี่เป็นภาพรวมของไทยรัฐวันนี้ค่ะหน้าหนึ่งเดลีนิวในเช้าวันนี้ค่ะหยิบขึ้นมาแล้วก็รู้สึกสงสัยและข้องใจข่าวสดมติชนไทยรัฐมีภาพการชุมนุมของพี่น้องคนแสดงดิฉันพยายามหาทุกหลืบทุกมุมของเดลีนิวพลิกทุกหน้าสันก็ดูแล้วในหน้าหนึ่งเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยนะคะไม่มีแม้แต่การพาดหัวข่าวถึงเอ๊ะยังไงเขาไม่ส่งพิมพ์ข่าวเขารถติดเมื่อวานไปพัทยาไม่ถึงนะคะหรือเขาไม่รู้คะว่าเสื้อแดงมีการชุมนุมกันมาโอ้โหมืดฟ้าโมดิ้งขนาดนั้นดิฉันดูหน้าไหนก็ไม่เจออ่ะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ไม่กี่ฉบับที่ลงไปขายทางใต้ได้เห็นว่าเป็นแบบนั้นไม่เป็นไรค่ะมาดูพาดหัวข่าวอย่าให้ความสำคัญไปกับอะไรให้ความสำคัญไปกับเหตุบึ้มรถที่เกิดขึ้นที่แจ้งวัฒนานั่นเองนะคาร์บอมบึ้มไฟท่วมคนกรุงผวาโผล่กปปสแจ้งวัฒนะอนุภาพทำลายนับร้อยเมตรนะคะแล้วก็บอกว่าเทือกนัดเดินขบวนทั่วประเทศก็ให้ความสำคัญภาพคนเสื้อแดงมากันหลายหมื่นมากันเหยียบแสนไม่มีแต่มีภาพในอภิสิทธิ์ค่ะมาดูภาพในอภิสิทธิ์นิดนึงแล้วกันอภิสิทธิ์ชื่นมื่นใช่ไหมคะใส่หมวกนะคะยืนคู่กับเด็กนะคะ
เด็กอยู่ในที่ชุมนุมอีกแล้วและที่ฉันข้องใจเห็นบอกตอนนี้ที่สวนลุมพินีมีโรงเรียนใต้ต้นไม้อนุบาลหมีน้อยนำโดยน้องตันนะแล้วก็บอกว่าเป็นโครงการของลุงกำนันสุเทพจะได้ให้ความเป็นอีกกิจกรรมนึงส่งเสริมให้เด็กๆในขณะที่ผู้ปกครองมาชุมนุมนี่ยังไม่เข็ดเหรอคะบอกหลายทีแล้วว่าอย่าพาเด็กไปในที่ชุมนุมมันไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าไม่สนุกคือไม่ใช่ว่าไม่เข็ดคือบางทีเนี่ยเราขอเตือนว่าบางทีเนี่ยเด็กเองก็ไม่ควรที่จะไปฟังเฮดสปีดนะคะหนึ่งสองก็คือว่าบางทีเกิดเหตุร้ายอะไรเนี่ยนะคะบางทีเราเองก็อาจจะต้องเอาตัวรอดก่อนแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แบบว่าช่วยเด็กไม่ได้แล้วเด็กบางทีเขาอาจจะไม่มีสติที่จะรับมือกับเรื่องนี้ได้คือเด็กคุณแม่แล้วก็เขาบอกในต่างประเทศเองเนี่ยงงนะที่เห็นในประเทศไทยมีการอุ้มลูกจูงหลานเข้าไปนั่งฟังการชุมนุมด้วยนะคะเพราะในต่างประเทศเนี่ยจุดที่มีการชุมนุมเขาถือว่าเป็นจุดอันตรายนะเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยนะคือแต่นี่การรับฟังต่างๆ hate speech เนี่ยไม่อยากที่จะปลูกฝังให้เด็กแต่ว่าก็คือเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไปขู่เขาว่าเอ้ยคุณจะพาเด็กไปจะเกิดอันตรายอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าคือมันไม่ดีอะไม่ดีอะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะคุณต้องตระหนักอะเพราะมันอันตรายแล้วมันก็เกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยของนกวีสีฟ้าสายธงชาติใส่หมวกเนี่ยนะคะหลายคนเอารูปนี้ไปเปรียบเทียบกับรูปที่เคยใส่หมวกที่เป็นถุงยางอนามัยหลายคนบอกแม้หมวก2ใบอภิสิทธิ์ดูคนให้ใส่ไม่ค่อยรักอภิสิทธิ์เท่าไหร่เลยค่ะดูดีเชียวเนี่ยมาให้ดูกันแค่นั้นเองค่ะแล้วก็อันดับถัดมานี่นะคะเป็นภาพใหญ่สุดของเดลินิววันนี้ด้านมุมบนค่ะเป็นกปปส.ยุโรปนะคะภาพนี้เนี่ยมาจาก Facebook ของนายสมชัยพยากรขออนุญาตตั้งฉายาละกันเป็นภาพจาก Facebook ค่ะระบุบอกว่ากปปส.ยุโรปจาก8ประเทศ250คนเดินขบวนที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็เป็นหน้านายสมชัยนั่งคุยกับกลุ่มนี้อย่างชื่นมื่นรื่นรมสนิทสนมกลมเกลียวนะคะนี่ก็คือการที่นายสมชายได้เดินทางไปดูการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้วก็ได้ไปนั่งคุยกันดูมีความสุขดีด้านบนค่ะพาดหัวข่าวด้านบนนะคะเน็บพักก่อวิกฤตจ้อนอัดยับรุมจวกสารพังเลือกตั้งกับคุณอลงกรพลบุตรนั่นเองแนะนำทางออกประเทศชี้รัฐบาลกปปส.ต้องถกหาข้อยุติเรื่องวันเลือกตั้งใหม่และควรใช้เวลาปฏิรูป9เดือนบอกว่าไม่รู้เหน็บใครแล้วก็บอกว่าพรรคใดที่สร้างวิกฤตการณ์ก็ควรจะปฏิรูปพรรคตนเองให้เป็นสถาบันภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเสียก่อนเนี่ยนะคะแล้วก็ออกมาปฏิเสธข่าวด้วยก่อนหน้านี้ที่นายอภิสิทธิ์บอกว่าคุณอลงกรนั้นอาจจะมีการแยกออกไปตั้งพรรคใหม่คุณลงกรเองก็ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้มีความคิดที่จะแยกออกไปตั้งพรรคใหม่แต่อย่างใดนะคะจากนั้นก็มีในเรื่องของเที่ยวบินที่ลงไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องของฝนตกวันนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของควันพิษนะคะในส่วนของบ่อขยะบางปูนะคะที่มีพระสงฆ์ได้รับควันพิษเหล่านี้แล้วก็ต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยเรื่องนี้อันตรายอย่าคิดว่าแม้แค่ควันไม่มีอะไรมันมีสารพิษนะคะอันนี้เป็นคร่าวๆแล้วกันค่ะเดลินิวหน้าหนึ่งในเช้าวันนี้ค่ะนะคะก็อ่านพอดีความที่แบบว่าละเอียดนิดหน่อยนะคะสำหรับในคณะหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในกองทีนี้เราก็อยากที่จะให้นำเสนอข่าวเป็นสื่อเนี่ยนำเสนอข่าวทุกฟากทุกฝั่งทุกข่าวสารนะคะอย่าให้ในส่วนของความเป็นธุรกิจอื่นๆมาครอบงำนะคะมาดูในที่เรื่องยิ่งใหญ่ดีกว่านะคะบรรยากาศการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าในเรื่องของการเต็นอาหารเต็นเครื่องดื่มก็มีอย่างแบบว่าคุณอาฟ้าข้างเลยทีเดียวสนุกค่ะเมื่อวานดิฉันว่าเขาอร่อยนะดิฉันเคยที่ไม่ไปก็อร่อยขณะที่แกนนำปปช.นี่คือเขาเขียนอันนี้เขาเขียนบอกกระทรวงพิมพ์บอกเองเลยนะแต่ได้นักข่าวไปทานมาเลยเขียนขอบคุณจริงนะคะแน่นอนนี่จริงๆนะคะนี่เขาบอกมานะคะคือคักเลยทีเดียวนายจตุพรพรมพันธ์ประธานปปช.ค่ะรวมถึงนายณัฐวุฒิใสเกลือนะคะเลขาธิการกลุ่มปปช.เช่นเดียวกันนะคะได้ขึ้นรถบรรทุก6ล้อที่ได้ดัดแปลงเป็นเวทีเคลื่อนที่ขึ้นขบวนไปยังบริเวณท่าเรือแหลมบาลีไฮนะคะเพื่อทำการลอยอังคารค่ะกลุ่มอะไรด้วยคะองค์กรอิสระนะคะก่อนที่จะกลับมานะคะที่บริเวณชุมนุมนะในช่วงเวลา 16:30 นาทีโดยมีเหล่าคนเสื้อแดงนะคะทยอยเข้ามาในพื้นที่ด้วยความอุ่นหนาฝาคลั่งนะคะแล้วก็มีการประสานกำลังกับตำรวจนะคะในพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุคนร้ายยิงลูกระเบิด M79 ที่บริเวณเวทีกปปส.ชลบุรีนะคะเมื่อวันที่21เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาคืนที่21อ่ะพอแต่คณะประชาไม่มีนะคะก็คือเรียบร้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งทำให้การจราจรไม่ว่าจะเป็นฝั่งสุขุมวิทขาเข้าตั้งแต่พัทยาเหนือกลางและใต้เกิดติดขัดอย่างหนักในช่วงเที่ยงคืนจนถึงหัวค่ำค่ะเนื่องจากมีขบวนรถยนต์ของกลุ่มปปช.เดินทางเข้าพื้นที่การชุมนุมเป็นจำนวนมากนี่ยังไม่รวมรถยนต์ของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าในช่วง16นาฬิกาที่เขาตาโลมีการทำพิธีต้อนรับนายจตุพรด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญและรวมถึงการตีกองสะบัดชัยนะคะซึ่งต่อมาค่ะทางด้านนายขวัญชัยไพพระนานนะคะประธานชมรมคนรักอุดรเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายตัวเองเนี่ยก็ต่อยังต้องการระยะเวลาในการที่จะฟื้นฟูหรือว่าพักฟื้นแต่ว่าหัวใจนี่นะคะมาด้วยใจค่ะมาพร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็พร้อมที่จะระดมมวลชนเข้าต่อสู้กับกลุ่มนปช.ของนายจตุพรที่เป็นผู้นำคนใหม่ล่าสุดตอนนี้นะคะจากนั้นค่ะนายจตุพรก็ขึ้นเวทีนะคะโดยมีการกล่าวว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่24มีนาคมนับไปเลยค่ะ7วันนะคะขอให้พี่น้องเสื้อแดงใส่ชุดดำค่ะเพื่อไว้อาลัยต่อความอายุติธรรมทั้งปวงเป็นการไว้อาลัยให้กับกลไกขององค์กรอิสระที่อยู่ภายใต้ของระบบอำมาตย์นะคะซึ่งวันเสาร์ที่29มีนาคมเนี่ยแกนนำนปช.ค่ะจะแบ่งภารกิจเป็น3จุดมีการประชุมแกนนำนะคะซึ่งก็จะเป็นภารกิจลับที่จะแถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปและในส่วนของวันที่5เมษายนค่ะก็จะขอให้พี่น้องคนเสื้อแดงเก็บข้าวเก็บของเตรียมความพร้อมเราจะนัดเคลื่อนพลครั้งยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศส่วนจุดนัดหมายจะเป็นกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนั้นนะคะก็จะมีการประกาศให้ทราบโดยต่อไปนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยนปช.จะเปิดประตูทุกบานในการระดมพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยต่อสู้ร่วมกับนปช.และต่อสู้กับความอายุติธรรมของอมาตยาธิปไตยนะคะซึ่งนายจตุพรค่ะกล่าวตอนท้ายด้วยว่าไม่ว่านายกนะคะที่จะมาจากปากกระบอกปืนไม่เอานายกเลยนะคะที่มาจากมาตรา7นะคะ2แบบนี้กลุ่มคนเสื้อแดงเซโนค่ะไม่เอานะคะแถมจะเอาอื่นเขียนด้วยนะคะต่อมานะคะก็บอกว่าจะหันมานายจตุพรก็มาขึ้นเวทีนะคะถึงการระดมพลเนี่ยบอกว่าเห็นใจนะคะเห็นว่าใจของประชาธิปไตยเนี่ยนะคะบอกว่าไม่อยากได้ระบบอำมาตย์เนี่ยผมขอประกาศเชิญชวนพี่น้องทั้งแผ่นดินให้ออกมาสุเทพประกาศไม่ชนะจะไม่เลิกเสื้อแดงก็ขอประกาศว่าถ้าไม่ชนะกลุ่มอำมาตย์ก็จะไม่เลิกลาเช่นเดียวกันนะวันนี้นะคะขอประกาศไปยังพี่น้องพรรคเพื่อไทยและก็พรรคอื่นนะคะที่ถูกตัดสิทธิ์เลือกตั้งให้มาร่วมกับคนเสื้อแดงเลย20ล้านเสียงเนี่ยเรามีพลังแน่นอนเราจะสู้ไปจนสุดทางขอปฏิญาณด้วยกันถือว่าเราจะสู้กับระบบอำมาตย์นะคะนั่นเองนะคะทางด้านของคุณณัฐวุฒิไสเกลือค่ะก็ได้ขึ้นเวทีกล่าวตอนนึงนะคะบอกว่าการที่นายสุเทพนั้นออกมาประกาศว่าจะมีการขัดขวางการเลือกตั้งรอบใหม่อีกก็แสดงให้เห็นว่ากำลังจะซ้ำเติมประเทศเหมือนเอานิ้วชี้จิ้มกลางหน้าผากคนทั้งประเทศว่าไม่มีสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ต้องการให้การตั้งนั้นเป็นโมฆะตลอดไปนั่นเองนี่นะคะนี่คือสิ่งที่นายสุเทพเทศสุบรรณนั้นได้ทำลงไปคุณผู้ชมพูดถึงการต่อต้านความอยุติธรรมไม่ได้มีแต่เพียงคนที่ใส่เสื้อแดงเท่านั้นไม่ได้มีแต่เพียงกลุ่มนปช.เท่านั้นเนี่ยนะคะหรือกลุ่มแดงต่างๆเท่านั้นแต่ว่าในวงกว้างค่ะบอกมาโดยตลอดว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงแนวร่วมเดียวกันคือผู้รักประชาธิปไตยทั้งประเทศและทั่วโลกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการต่อต้านความอยุติธรรมจากอีกหลายๆองค์กรนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงนะคะไม่เกี่ยวค่ะแต่บางทีเขาโดนด่าในโซเชียลมีเดียว่าเป็นเสื้อแดงเดี๋ยวเป็นเสื้อขาวบ้างเดี๋ยวมาเป็นเสื้อดำบ้างนะคะแล้วของคุณล่ะคะคุณเปลี่ยนได้เพราะว่าคุณเปลี่ยนหน้ากากแต่ของเราเนี่ยเปลี่ยนเพราะว่าสถานการณ์ก็คือแบบว่าอย่างคนเสื้อขาวเนี่ยเขาบอกว่าอยากได้การเลือกตั้งก็เป็นกลุ่มนึงแต่ว่าแต่พี่น้องเสื้อแดงที่เห็นด้วยเขาก็ไปร่วมกิจกรรมได้เราส่วนเสื้อดำเนี่ยแดงเปลี่ยนมาใส่จริงๆเพราะว่าไว้อะไรไงอย่างเสื้อแดงมาไปงานศพก็ต้องใส่เสื้อดำปะล่ะถูกต้องนะคะทีนี้อีกหนึ่งคนค่ะที่ได้ฉายาว่าจอมอดเนี่ยนะคะเดินทางไปอดข้าวกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วที่หน้ารัฐสภาแต่ในครั้งนี้ไปอีกหนึ่งครั้งค่ะโดยร้อยตรีฉลาดวรชัดนั่นเองค่ะตั้งแต่ยุคนู้นเลยนะปี2535เลยนะใช่นะคะ
บุคคลคนนี้ค่ะเป็นอดีตส.ส.ตราดและส.ส.กทม.ของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้รับฉายาว่าจอมอดค่ะเดินทางมาปักหลักประท้วงคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่ตัดสินให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะโดยทางด้านของร้อยตรีฉลาดเปิดเผยนะบอกว่าไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะรวมถึงไม่เห็นด้วยกับองค์กรอิสระอย่างปปช.ที่ชี้มูลความผิดของประธานวุฒิสภาคือคุณนิคมไวรัชพานิชเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาค่ะตนเองได้เฝ้าติดตามการเมืองมาเป็นเวลานานและเห็นว่าเป็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากโครงสร้างทางการเมืองคือรัฐธรรมนูญปี250ที่ออกแบบโครงสร้างทางการเมืองจนบีบรัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมากเกินไปนี่อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์นะและเป็นผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคนู้นเลยค่ะฉันยังเด็กอยู่เลยนะคะใช่ดิฉันก็จำได้ปี2535นะคะนั่งประท้วงอยู่หน้ารัฐสภานะคะกับนักดนตรีจำลองอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนไม่ค่อยได้รู้คือเด็กๆไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เนี่ยก็คือจำชื่อได้เลยนะคะใช่ค่ะน่าสงสารมากแล้วก็บอกว่าโดยเฉพาะการเปิดให้องค์กรอิสระนั้นมีอำนาจเหนือประชาชนนี่ก็ไม่ถูกต้องนอกจากนี้ค่ะการตัดสินใจมาประท้วงในครั้งนี้คุณฉลาดบอกว่าต้องการส่งสัญญาณไปถึงกองทัพด้วยเพราะหากกองทัพคิดฉวยโอกาสใช้วิกฤตการณ์ทางการเมืองครั้งนี้เข้ายึดอำนาจตัวเองค่ะคุณฉลาดเองบอกว่าจะยกระดับเป็นการอดข้าวและน้ำประท้วงทันทีนอกเหนือจากนั้นก็ยังได้ให้กำลังใจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีด้วยบอกว่าในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้อดอาหารประท้วงเหมือนหลายครั้งที่ผ่านมาแต่จะปักหลักอยู่ฝั่งตรงข้ามอาคารรัฐสภาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองเพราะต้องการแสดงให้เห็นว่าแม้จะไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่จำเป็นต้องต่อสู้ในกรอบสังคมประชาธิปไตยและจะปักหลักอยู่จนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยบอกว่าเห็นว่านายกรัฐมนตรีรักษาการคนนี้มีความอดทนและเข้มแข็งแต่ขอให้นายกใจเย็นๆอย่าผีผลามอย่าเดินตามเกมเขาและอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อจะได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการเสียทีตอนนี้อายุ71ปีแล้วโอ้โหตั้งแต่เราเด็กๆจริงๆนะคะต่อสู้มายาวนานครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่าจะพลีชีพเพื่อประชาธิปไตยฮีโร่จริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะแบบอยากเป็นกระแสสร้างภาพแต่ว่าคือมาเพราะว่าทนไม่ได้แล้วนะคะที่เห็นบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ฟังหน่อยเถอะค่ะนี่คือเสียงของประชาชนนะคะคนนึงนะคะแล้วก็คุณฟังเสียงประชาชนพวกเราบ้าง20กว่าล้านเสียงนะคะที่เราต้องการให้ความเป็นประชาธิปไตยผ่านจากการเลือกตั้งโดยที่ไม่ต้องมีมาตรา7ไม่ต้องมีนายกนอกระบบหรือว่าไปตั้งในข้าราชการต่างประเทศเขาไม่เอานะคะเขาไม่คบค้ากับเราด้วยนะคะคุณมองในความเป็นประชาธิปไตยตามหลักสากลสิคะเขาก็มาจากไหนเขาไม่ได้ไปขุดสอสอมาจากรูไหนนะคะเขาเอามาจากการเลือกตั้งถูกไหมคะคุณก็ต้องเล่าอย่างหนึ่งศาลเองทำหน้าที่เนี่ยนะคะก็อย่ามาก้าวก่ายนะคะระบบของการบริหารนะคะคุณมีหน้าที่ในการระบบของตรงนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่สุดของคุณไปแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยอะไรใหญ่ที่สุดล่ะคะอะไร AI อะไรก็ให้ตรงสารรัฐธรรมนูญตัดสินก็คือก็เป็นตัวการที่วัดเวอร์ชัน3นี่แหละค่ะไตรมาสไตรภาคนะคะแต่เป็นหลักอัตลินก็ไตรภาค3เลยภาค3ใช่ไหมคะก็คงจะหมายใจกันจะให้จบภายในภาคนี้หรือไม่อย่างไรแต่ก็อย่างที่บอกเนี่ยว่ามันไม่ได้จบเพียงแค่การโค่นล้มพรรคเพื่อไทยไม่ได้จบเพียงแค่การโค่นล้มนายกยิ่งลักษณ์แต่นี่คือการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองนะคะว่าเราจะเดินหน้ากันไปอย่างไรให้อยู่ในสังคมโลกได้นะคะแล้วการกระทำของคุณเนี่ยนะคะมันส่งผลกระทบไปอีกมากมายหลายส่วนนะคะทุกภาคส่วนเลยทีเดียวกับคำตัดสินของ6คนนะคะที่มีสิทธิ์มีเสียงเหนือกว่า20กว่าล้านเสียงทั่วประเทศค่ะค่ะนะคะนอกเหนือจากคุณฉลาดเองแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหน่วยงานในหลายองค์กรนะคะที่มีการออกมาต่อต้านในส่วนของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ด้วยมาดูทางด้านพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งก็มีการใส่ชุดสีดำนะคะรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราถึงสวยงามชุดสีดำกันยาวนานนะคะเราเป็นวิเวกวานแบ็กนะคะก็เรียกว่าทางด้านก็เราเผาใช่ไหมคะทีนี้ทางสุเทพแต่บางทีดิฉันตอนแรกอาจารย์ธิดาบอกอย่าไปเผามันเลยให้เน่าไปธรรมชาติมันเป็นมลภาวะทางอากาศทางอากาศอีกนะคะฝั่งไปก็เดี๋ยวไส้เดือนเป็นโรคอีกใช่ไหมคะนายอนุสรเอี่ยมสะอาดนะคะรองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงนะคะเมื่อวานนี้บอกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทางสมาชิกของพรรคเพื่อไทยค่ะมีการแต่งกายด้วยชุดดำเพื่อไว้อาลัยต่อ6ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและไว้อาลัยให้กับกระบวนการการเลือกตั้งที่เป็นช่องทางหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดย6ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะยังได้สร้างบรรทัดฐานแบบเลวได้แค่อีก9ประการและที่ฉันเติมเองนะคะก็คือหากต่อไปนี่คือเติมเองค่ะนะคะว่าก้าวต่อไปเฉยๆนะคะที่ฉันเติมเองหากต่อไปนะคะใครอยากล้มการเลือกตั้ง
อยากให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทำไม่ยากค่ะคุณนิชนันท์คะเพียงแค่นะคะไปขัดขาการเลือกตั้งหรือไปขัดขวางการเลือกตั้งเองนะคะไม่สามารถทำให้การรับสมัครเนี่ยสมบูรณ์ได้และก็ทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวันเดียวนะคะรวมไปถึงพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งและส.ส.รวมไปถึงการได้มาทั้งส.ว.ซึ่งระบุว่าหากเกิดการจลาจลอุทกภัยอัคคีภัยและเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอย่างอื่นสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้เขาเขียนไว้แล้วนะคะแต่การตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำให้กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยขัดแย้งกันเสียเองนะคะก็คือนี่เป็นคำวินิจฉัยของศาลนะคะซึ่งทางด้านนายอนุสรณ์ค่ะก็กล่าวว่าข้อที่2นะคะบ่งชี้ว่า20ล้านเสียงเนี่ยที่ออกมาใช้สิทธิ์ไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าเข้าเสียงนกหวีดข้อที่3นะคะศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการชุมนุมของคณะกรรมการปปส.นี่แหละเป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้จริงแต่เป็นต้องเป็นการชุมนุมโดยสงบแต่พิจารณาให้การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะซึ่งที่ผ่านมาเห็นว่าสงบไหมคะค่ะนะคะมีการทำร้ายผู้ที่บริสุทธิ์นักท่องเที่ยวหรือเปล่าคะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าลงข่าวในหนังสือพิมพ์ด้วยนะคะทั้งบาดเจ็บทั้งเสียชีวิตเนี่ยแล้วก็มียาเสพติดไหมคือวิ่งออกกำลังกายกันค่ะ4คูณ100ไม่พอนะคะมีขายกันในนั้นด้วยนะคะมีขายกันเลยทีเดียวนะคะมีอาวุธด้วยไม่ตัดสินค่ะแต่มานี่ค่ะมีสาวเกาะอกด้วยนะคะนี่เซ็กซี่มากเซ็กซี่นะคะเซ็กซี่ที่กระบี่นะคะค่ะโดยแต่ให้การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะแสดงว่าน้ำหนักในผลของการกระทำเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันหรือเปล่านะคะข้อที่4งบประมาณการเลือกตั้ง 3,800 ล้านบาทที่เสียไปไม่เป็นไรหรือไม่เพื่อแลกกับความพอใจของกลุ่มปปส.เพียงแค่ไม่กี่คนนายอนุสรณ์กล่าวว่าข้อที่5ค่ะบรรดาผู้สมัคร53พรรคการเมืองไม่มีคุณค่าเท่ากับ1พรรคการเมืองที่เลือกจะบอยคอตการเลือกตั้งหรอนะคะเขาก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยไม่มีสิทธิ์หรอคะข้อ6ค่ะการฉีกบัตรเลือกตั้งต่อจากนี้จะไม่ผิดกฎหมายเพราะขนาดก่อการจราจลยังไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่จะนำมาพิจารณาข้อที่7นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนผู้บริสุทธิ์เนี่ยต้องตายไม่รับการคุ้มครองเท่ากับกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งได้รับการดูแลได้รับการคุ้มครองจากศาลแพ่งนะคะข้อที่8ค่ะทหารตั้งบังเกอร์ในช่วงใกล้กับคำประกาศคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งที่ทหารเนี่ยควรที่จะมาตั้งบังเกอร์ก่อนหน้านี้และข้อที่9ต่อจากนี้ไปประเทศไทยจะไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปตราบที่กลุ่มปปส.ไม่อนุญาตหรือพรรคประชาธิปัตย์มั่นใจว่าจะไม่ชนะนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นคำพูดของนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะคะบอกว่า9ข้อนะคะที่เรียกว่านะคะจะส่งให้เป็นบรรทัดฐานใหม่นะคะในเรื่องของบรรทัดฐานทิศทางความเป็นประชาธิปไตยถอยหลังเข้าครองของประเทศไทยนั่นเองจริงๆค่ะแล้วก็เขาได้มีการไปสัมภาษณ์นะคะ3บุคคลที่โด่งดังจากการพยายามเข้าภาษาวิทยาเรียกว่าฝ่าดงทรีนค่ะเข้าไปเลือกตั้งนะคะครั้งที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคุณป้าไฟฉายเขาบอกกางเกงชมพูเสื้อขาวนะคะคุณพี่ชุดดำพี่บีบคอใช่ไหมคะที่ถูกบีบคอใช่คุณกิตติที่ถูกบีบคอพี่ชุดดำพี่ปีนรั้วอ๋อพี่สาวชุดดำคุณดีๆหน่อยปีนรั้วแล้วคุณกิตติที่ถูกบีบคอใส่เสื้อสีน้ำเงินค่ะทั้ง3คนนี้พูดออกมาว่ายังรับไม่ได้นะคะยังรับไม่ได้กับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เขาเนี่ยเสี่ยงชีวิตไปเลือกตั้งขนาดนี้คุณไม่เห็นสิทธิของเขาเลยเหรอคะคุณศาลขาแล้วคะและคุณศาลเองนะคะคุณตัดสินแบบนี้เนี่ยคุณตัดสินแค่เอาเข้าข้างพวกฝั่งบางกลุ่มบางพวกนะคะไม่อยากพูดเรื่องตัวเองนะคะเขาอาจจะแปรพักได้ถ้าเกิดว่าคือใต้โต๊ะนะเราก็เคารพนะคะในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เคารพนะคะแต่ว่าเราขอพิจารณาตุลาการก็แล้วกันนะคะตุลาการ6ท่านนะคะนะคะแล้วก็แล้วการที่เห็นในสิ่งที่พี่น้องประชาชนประชาธิปไตยไม่เห็นหรืออย่างไรวันนี้ได้มีการจัดเสวนานะคะในหัวข้อรือตุลาการเป็นตัวการสร้างความแตกแยกนั่นเองที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นค่ะโดยอดีตรองประธานศาลฎีกาเนี่ยนะคะก็ได้มีการระบุบอกว่าระบบศาลของไทยนั้นไม่ได้เกิดจากระบอบประชาธิปไตยที่สามารถพึ่งได้ขณะที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เข้าร่วมนะคะก็เชื่อว่าศาลตีความเลือกตั้งเป็นโมฆะทำคนไทยแตกแยกเพราะว่าวินิจฉัยนอกรัฐธรรมนูญนั่นเองค่ะทางด้านของงานนี้นะคะคุณสถิตไพร้อค่ะอดีตรองประธานศาลฎีกาก็ได้ระบุนะคะบอกว่าระบบศาลของไทยในปัจจุบันนั้นไม่ได้เกิดจากระบอบประชาธิปไตยค่ะแต่เกิดจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งต่างจากศาลในต่างประเทศ
ระบบเนี้ยมันกี่ตั้งแต่รูปพ่อขุนรามคำแหงนะคะแม่กูชื่อนางเสืองอย่างนี้นะคะนะคะไข่ไข่คาไข่ไข่คาช้างขาใช่รุ่นนั้นเลยเหรอยุคนั้นคือมีสารคือสารเคาะระฆังใช่ไหมคะหน้าวังอย่างนั้นใช่ไหมตีกลองบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นสารที่ตกท่อมาตั้งแต่ยุคนั้นอ่ะแล้วก็เนาะใช่แล้วล้าหลังไหมก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้าสักทีนะคะโลกก็ไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะคะซึ่งต่างจากสารในต่างประเทศนะคะพร้อมทั้งมองว่าสารในประเทศไทยนั้นไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เนื่องจากเป็นสารที่ทำหน้าที่รักษาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเท่านั้นส่วนการที่มองว่าสารเป็นที่พึ่งสุดท้ายในขณะนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลอกลวงในสังคมทางนี้ยอมรับค่ะว่าจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ผ่านมาที่ทำให้การเลือกตั้งส.ส.เป็นโมฆะนั้นทำให้ไม่อยากอ่านในรายละเอียดเลยเพราะเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้นี่คือความคิดเห็นของอดีตรองประธานศาลฎีกานะคะลองไปฟังเสียงค่ะของคุณสถิตไพเราะค่ะเพราะว่าการนิฉัยอย่างนี้มันเป็นการทำลายเสรีภาพนะครับเสรีภาพเนี่ยเป็นหัวใจของระบอบประชาธิปไตยสารที่ทำลายหัวใจบอกประชาธิปไตยมันก็มีแต่สารประเด็นการเท่านั้นและจะไปให้ราคาคืออย่างนี้ครับท่านจะไปหวังความชอบธรรมกับความชั่วอย่างนี้ได้ยังไงแม่ของแม่ของแม่ว่าเขาบอกอาจารย์มีโทษเองนะยังไปนึกถึงในความคิดเก่าๆว่าสารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของอะไรก็โกหกคุณมันจะหลอกคุณหิวหรือศาลเนี่ยเขาไม่ได้เกิดจากระบอบประชาธิปไตยนะศาลเมืองไทยเนี่ยศาลเมืองไทยเป็นศาลที่เกิดจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วเขาจะมาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยได้ยังสมทั้งหลงที่ไปสู่ประชาธิปไตยนั้นไม่มีประเทศใดในโลกที่ราดด้วยกลีบกุหลาบและน้ำผึ้งไม่มีหรอกครับนะครับเนี่ยทุกประเทศจะต้องราดด้วยเลือดและน้ำตาเท่านั้นเพราะประกันค่ะซึ่งนอกจากนะคะทางด้านท่านนี้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีทางด้านนายคณินบุญสุวรรณค่ะอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี40นะคะก็กล่าวว่าศาลรัฐธรรมนูญค่ะทำให้ประเทศไทยนั้นแบ่งแยกเป็น2เสียงเพราะตัดสินว่าการไปเลือกตั้งของ20ล้านเสียงเป็นโมฆะ20ล้านเสียงเนี่ยเป็นครึ่งนึงจากผู้ที่มีสิทธิ์ใช้เสียงนะคะ40ล้านเสียงตั้งแต่ปี2549ตุลาการแตกแยกเป็นตุลาการฝ่ายประจำกับตุลาการฝ่ายการเมืองส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองอย่างมากนะคะถึงขั้นล่มสลายในอนาคตซึ่งระบบที่จะล่มสลายก็คือระบบของตุลาการนะคะขณะที่นายอธิกิจนะคะอธิกิจแสวงสุขคอลัมนิสต์อิสระในนามปากกาใบตองแห้งค่ะก็กล่าวว่าเรื่องนี้คนผิดก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง6คนไม่ใช่ม็อบหรือว่ารัฐบาลค่ะเพราะตัดสินให้เกิดทางตันให้โจรได้ใจให้ผู้ขัดขวางการเลือกตั้งได้ใจดังนั้นไม่มีทางจัดการเลือกตั้งได้จนกว่าพรรคเพื่อไทยจะยอมแพ้และทำตามข้อเรียกร้องของม็อบหรือถ้าพรรคเพื่อไทยเลือกตั้งแล้วเป็นรัฐบาลก็แก้และรัฐธรรมนูญไม่ได้แม้แต่มาตราเดียวทำให้มวลชนอึดอัดอาจจะประทุขึ้นมาจึงสงสารประเทศนะคะให้ทำรัฐประหารไปเถอะด้านนายปิยบุตรแสงกนกกุลเช่นเดียวกันนะคะท่านเองก็เป็นอาจารย์นะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็บอกว่าจากใบแถลงข่าวของศาลรัฐธรรมนูญไม่พบว่าตรงไหนมีการเลือกตั้งที่บอกว่าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะขีดเส้นใต้เลยนะคะจากการดูใบแถลงข่าวเนี่ยบอกว่าไม่มีคำไหนหรือว่าตรงไหนเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะศาลบอกแค่ว่าพ.ร.ย.ยุบสภาเฉพาะในส่วนที่กำหนดให้การเลือกตั้งส.ส.วันที่2ไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นจึงตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อมีรัฐบาลขั้วนี้ต้องมาเจอตุลาการพิวัตรและครั้งนี้เป็นพรรคที่3เชื่อว่าจะเป็นพรรคสุดท้ายและต้องเอาให้ได้เพื่อแก้มือจากปี49ที่จัดการไม่สำเร็จถ้าดูกระบวนการทั้งหมดเชื่อว่าเป็นกระบวนการรัฐประหารแต่เป็นเทคนิครัฐประหารที่ร้ายกาจที่สุดค่ะนะคะทางด้านของสื่อต่างประเทศก่อนหน้า
านนั้นองค์กรไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นอันเฟลนะคะที่เป็นองค์กรรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งก็งุนงงกับหน้าที่กกต.ในประเทศไทยที่ดูไม่ตั้งใจจะจัดเลือกตั้งนะคะงงกับการที่มีคนไปขัดขวางการเลือกตั้งแล้วทำไมไม่เห็นด้วย UN ล่ะคะ UNS USSC ต่างๆนะคะงงเหมือนกันนะคะงงนะคะแล้วพอตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการวินิจฉัยออกมาว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะเขาก็คงงงยิ่งกว่าเดิมนะคะโดยทางด้านของสื่อต่างประเทศค่ะต่างก็จับตารายงานข่าวหลังศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเป็นโมฆะค่ะในส่วนของ Channel New Asia ของสิงคโปร์ก็มีการรายงานนะคะว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นสัญญาณที่อาจทำให้มีการเจรจาระหว่างพรรคการเมืองในไทยเรื่องการเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อจะติดความขัดแย้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะ Channel New Asia ก็ยังบรรยายถึงเบื้องหลังความขัดแย้งการเมืองไทยที่ผ่านมาว่าเป็นการต่อสู้แย่งชิงอำนาจที่ยาวนานระหว่างกลุ่มสนับสนุนสถาบันอำนาจเชิงประเพณีซึ่งกลุ่มนี้นั้นสนับสนุนโดยคณะตุลาการและทหารค่ะกับครอบครัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะซึ่งสนับสนุนโดยประชาชนในภาคเหนืออย่างเหนียวแน่นอันนี้เป็นมุมมองต่างชาตินะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แต่เพียงภาคเหนือแต่เพียงอย่างเดียวนะคะจากคะแนนเสียงที่มันท่วมท้นนั่นเองนอกจากนั้นค่ะก็รายงานบอกว่านับตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งขึ้นมาหลังรัฐประหารปี2006มีประวัติตัดสินแย้งครอบครัวยิ่งลักษณ์และกลุ่มการเมืองที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะคำตัดสินเมื่อศุกร์ที่ผ่านมาสร้างความตกตะลึงให้กับนักสังเกตการบางคนค่ะในขณะที่นักวิชาการและนักเขียนชาวอเมริกันชื่อดังนะคะชื่อว่าเดวิดสเต็กฟัสเนี่ยนะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าศาลเนี่ยดูเหมือนจะเข้าข้างแนวทางของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดและเปิดซึ่งการทำเช่นนี้ชื่อเสียงและความซื่อสัตย์ของศาลยิ่งอยู่ในภาวะเสี่ยงนั่นเองค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นมุมมองที่ต่างชาติเองเขาก็สะท้อนนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนะคะทำไมคนไทยถึงไม่เอาประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งทั้งที่เป็นระบบที่เป็นสากลเนี่ยนะคะแต่กลับตีคนอีกกลุ่มนึงนะคะที่เรียกว่ามีใช้อำนาจนอกระบบที่จะเข้ามาแสวงหาอำนาจโดยที่ไม่เอาการเลือกตั้งเพราะว่าตัวเองนั้นเสียเปรียบนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะมาดูทางด้านผลกระทบนะคะจากวิกฤตทางการเมืองที่ค่อนข้างที่จะยืดเยื้อนะคะเราจะไปดูทางด้านนายธำรงปัญญาสกุลวงศ์นะคะนายกสมาคมอาคารชุดไทยนะคะซึ่งก็กล่าวว่าปัญหาที่การเมืองยืดเยื้อในขณะนี้ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้นะคะรวมถึงจะกระทบกับสภาพเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นด้วยโดยเฉพาะขณะนี้นะคะเศรษฐกิจนี้ก็ทรุดตัวลงค่ะเพราะตัวขับเคลื่อนต่างๆชะลอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกนะคะการบริโภคภายในประเทศนะคะการลงทุนภาครัฐนะคะหรือว่าการท่องเที่ยวก็ดีนะคะตรงนี้เนี่ยได้รับผลกระทบเป็นลูกโซ่นะคะโดยเฉพาะการเมืองค่ะที่ยืดเยื้อจะกระทบต่อเศรษฐกิจแรงคนทำธุรกิจก็เดือดร้อนนะคะในที่สุดก็จะกระทบถึงประชาชนเพราะว่าของเนี่ยขายไม่ได้ขายไม่ดีนะคะต้องมีการลดต้นทุนลดการจ้างงานคนงานที่ถูกเลิกจ้างรายได้ก็จะลดลงนะคะกระทบกันเป็นทอดๆซึ่งปัญหาตรงนี้ถ้ามองไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยคนตกงานไปทำอะไรคะคนจีเซเว่นนะคะไปทำอะไรคะหายาบ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณรักประเทศนะคะเราเองเนี่ยถอยไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะคะรักประเทศก็นิดนึงนะคะช่วยหน่อยนะคะก็มาดูทางด้านอีกนิดนึงนะคะทางด้านนายอิสระบุญยังค่ะผู้จัดการด้านธุรกิจ property นี่นะคะก็บอกว่าเป็นที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบอกว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่เรื่องการเลือกตั้งค่ะว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดประชาธิปัตย์ไม่เข้าร่วมการเลือกตั้งกลุ่มผู้ชุมนุมปปส.ยังชุมนุมไม่เลิกจะส่งผลให้บรรยากาศเศรษฐกิจอึมครึมนี่เขาพูดเองนะเขาพูดแค่สองอันนี้นะดิฉันไม่ได้ตัดเลยนะคะค่ะเพราะมองไม่เห็นความชัดเจนโดยรัฐบาลรักษาการในขณะนี้มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานแต่ภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยการเงินไม่เข้มแข็งเนี่ยเชื่อนะคะว่าแย่แน่เลยนะเพราะฉะนั้นเห็นถึงผลกระทบที่ออกมาแล้วนะคะในขณะที่ม็อบยังอยู่คุณผู้ชมคะคนจะน้อยลงไปเท่าใดก็แล้วแต่ว่าการจับกาดเนี่ยนะคะขอมารายงานความคืบหน้าและการวันนี้คุณผู้ชม2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกนะคะเที่ยงคืนครึ่งที่จุดตรวจค้นบริเวณใต้สถานีรถไฟพญาไทถนนพญาไทนะคะค้นพบรถที่ขับรถผ่านแล้วก็มีความมีพิรุธนะคะชื่อว่านายกัมปนาทคลังทองนั่นเองเจออะไรบ้างคุณผู้ชม
มาด้วยการกับจ่าสิบตรีกอบโชคสิงหรัตน์ค่ะคนนี้เนี่ยฉันถ่ายไม่เจออะไรบ้างอาวุธมีระเบิดแน่นอนใช่ปืนแน่นอนลูกกระสุนแน่นอนค่ะมากับจ่าสิบตรีกอบโชคสิงหรัตน์นะคะสังกัดร11ค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยภายหลังเนี่ยนะคะทางด้านของคุณวินไทยสุวารีก็ออกมาบอกว่าแต่คนนี้ไม่ได้ถูกจับนะอย่าโยงนะไม่เกี่ยวคนนี้นั่งไปด้วยเฉยๆนะคะคนถูกจับไม่ใช่คนนี้อีกคนนึงเป็นเพื่อนกันก็คือนายปัญญาแดนมะตามผู้ดูแลเว็บไซต์กลุ่มคอปทนั่งมาได้ในรถด้วยการตรวจเจออะไรคุณผู้ชมอาวุธปืนขนาด .381 กระบอกค่ะนะคะพบมีทะเบียนนะคะแล้วก็มีกระสุนปืน11นัดค่ะซองปืนแบบพก1ซองซองบรรจุกระสุนสำรองแบบหนังอีก1ซองมีดดาบยาว60เซนติเมตรนะคะพร้อมปลอกมีด1อันกระเป๋าแบบหนังสีน้ำตาลแผนที่ที่ตั้งสถานีวิทยุคนเสื้อแดง6แห่งโอ้โหแผนที่บ้านแกนนำอีก4คนภาพถ่ายคุณโกติตารางเปิดเวทีนปช.นะพบผ้าพันคอสีดำเขียนอักษรสีส้มว่ากองทัพประชาชนพันธมิตร101มีผ้าครอบหัวชัวค่ะชัวค่ะมีผ้าครอบหัวลักษณะคล้ายจีวรพระมีรูปพระด้วยแล้วก็มีอักษรเขียนว่าบารมีตาหลวงนะคะแล้วก็มีบัตรแขวนคอเขียนว่านักรบองค์ดำ number 26อีก1ใบนะคะมีบัตรห้อยคอของหน่วยงานกอรมน.และบัตรชมรมยิงปืนของกอรมน.ที่หมดอายุแล้วในปี55ค่ะยังไม่พออีก1จุดนะคะคุณผู้ชมตี3ค่ะบริเวณด่านตรวจปากซอยอิสรภาพ42ตรวจพบนะคะค้นจ่าสิบเอกประทวนแย้มชื่ออายุ36ปีค่ะคนนี้อยู่ที่สังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีตรวจพบเจอนะคะปืน9มม1กระบอกกระสุน89นัดคุณเอม่าค่ะร่วม100นัดนะซองกระสุนปืนแล้วก็อาวุธมีดพร้อมซองอีก3เล่มแล้วก็มีอาวุธปืนไทยประดิษฐ์อีก1กระบอกกระสุนปืน .22 แมกนัมอีก48นัดค่ะเอาได้เจอเยอะแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าง่ายๆเลยนะคะรักชาติจริงขอพวกนี้ไปภาคใต้นี่ก็เป็นช่วยเถอะค่ะเป็นกาดเช่นเดียวกันนะคะที่อย่างนี้เขาไม่ไปเขาไม่อยู่กับมาอย่างนี้ดีกว่านะคะผู้ชุมนุมกปปส.นี่แหละค่ะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมขอบพระคุณสำหรับทุก SMS นะคะที่ส่งมาให้กำลังใจเราสองคนแล้วก็ทีมงานนะคะผ่านทางรายการยกขยงสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพร้อมกับทีมงานนะคะต้องขอลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกับยกขยงยามเช้ากับสี่สาวอยู่ดีๆเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.